กลับมานาซาเร็ธเมื่อเฮโรดสิ้นพระชนแล้วทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏในความฝันแก่โยเซฟที่อียิปต์และกล่าวว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารและมารดากลับไปยังอิสราเอลเถิดเพราะบรรดาผู้ที่พยายามจะเอาชีวิตพระกุมารนั้นตายแล้วดังนั้นโยเซฟจึงลุกขึ้นพาพระกุมารกับมารดามายังดินแดนอิสราเอลแต่เมื่อเขาได้ยินว่าอาราเคลาอัสนะขึ้นครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นบิดาเขาก็กลัวและไม่กล้าไปที่นั่นเมื่อได้รับคำเตือนในความฝันจึงเลยไปยังแคว้นกาลิลีและอาศัยอยู่ที่เมืองหนึ่งชื่อนาซาเร็ธจึงเป็นจริงตามที่ได้กล่าวไว้ผ่านทางบรรดาผู้เผยพระวจนะว่าเขาจะเรียกท่านว่าชาวนาซาเร็ธ